ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV 2ล้านล้านบาทนะครับไม่ควรจะเป็นประเด็นนะครับแต่เป็นประเด็นจนได้คือความขัดแย้งเรื่องนี้ไม่ควรจะมีเลยเพราะว่าเนื้อหาในโครงการไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดินหรือใต้ดินรวมไปถึงการวางทางรถไฟระบบรางคู่นั้นเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนนะฮะนักพัฒนาแทบจะทุกคนนักวิชาการแทบจะทุกคนนั้นเห็นด้วยว่าควรจะมีการก่อสร้างวางระบบให้เรียบร้อยเป็นเรื่องเป็นราวสักทีในเมืองไทยพูดกันมาหลายยุคหลายสมัยพูดกันมาผมก็คิดว่ามากกว่า20หรือ30ปีแล้วคือถ้าไปถามพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับการทำแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่พรรคเพื่อไทยกำลังที่จะเสนอที่จะทำในรอบนี้คือพูดง่ายๆถ้าย้อนกลับไปดูในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเขาก็วางแผนที่จะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะฮะวางแผนเรียบร้อยแล้วและนอกเหนือไปจากนั้นก็มีในแผนของสนพ.เช่นเดียวกันที่จะต่อยอดสายรถไฟฟ้าที่มีอยู่ให้มันครบถ้วนมากกว่าเดิมอีก10สายและในขณะเดียวกันรถไฟรางคู่นี้ไม่ต้องไปถามเลยฮะคือไม่มีใครในประเทศนี้ที่จะกล้าพูดบอกว่าเราไม่ควรที่จะวางระบบรถไฟรางคู่คือประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ด้อยพัฒนากว่าเราเขามีกันหมดนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ต้องเถียงกันแล้วมันจบไปแล้วนะแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยดันคัดค้านในสิ่งที่ตนเองนั้นเคยสนับสนุนคือคัดค้านแม้กระทั่งในโครงการที่ตนเองนั้นเคยจะทำซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำได้อย่างไรการที่พรรคประชาธิปัตย์จะอ้างว่ากระบวนการวิธีการในการทำมันไม่โปร่งใสมันก็อ้างไม่ได้เพราะว่าเขานำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเป็นร่างพระราชบัญญัติเป็นมาตรฐานที่โปร่งใสและมีรายละเอียดมากยิ่งกว่าการออกพระราชกำหนดแบบที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ทำเพื่อกู้เงิน400,000 ล้านและถ้าพูดไปมากกว่านั้นก็คือว่าในโครงการ400,000 ล้านนั้นมีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติน้อยกว่าโครงการใน2,000,000 ล้านนี้เยอะเท่าที่ผมจำได้มี2โครงการหลักๆนะครับใน400,000 ล้านอาจจะมีโครงการอื่นที่ดีก็ได้แต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยที่ไม่เคยเวิร์คคืออะไรโรงพักเนี่ยที่สร้างเนี่ยไม่ได้ไปถึงไหนเลยเช็ค 2,000 บาทเฮลิคอปเตอร์มันนี่แบบที่ท่านรองนายกเฉลิมได้พูดถึงนั่นนะฮะนั่นน่ะกู้เงินมา400,000 ล้านวิกฤตนักหนาต้องกู้เงินออกเป็นพรก.วิกฤตซับไพรม์วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วมันมีโครงการอะไรดีๆที่อยู่ใน400,000 ล้านไหมมันก็คงจะมีแต่ว่ามันดีไปกว่าโครงการที่อยู่ใน2,000,000 ล้านนี้ไหมมันไม่ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้เนี่ยทำตามบรรทัดฐานทางกฎหมายที่สูงกว่าก็คือออกเป็นพรบ.ด้วยซ้ำไปคราวนี้ทำไมไม่ออกตามงบประมาณประจำปีตามปกติเพราะว่าคือถ้าเป็นประเทศอื่นทำได้ฮะในประเทศไทยมันทำไม่ได้เพราะว่าความต่อเนื่องในการที่จะอนุมัติเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่มีถ้าออกเป็นพรบ.ตามปกติมันทำได้ไหมในประเทศอื่นทำได้แต่ในประเทศที่เสถียรภาพของรัฐสภาและการเมืองแทบจะไม่มีเลยอย่างเมืองไทยเนี่ยมันต้องออกเป็นพรบ.อย่างนี้นั่นแหละเพื่อผูกมัดรัฐบาลต่อไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์รัฐบาลรัฐประหารหรือรัฐบาลพรรคอื่นๆเนี่ยให้ทำต่อจนเสร็จให้ได้จะต้องไม่มีแบบ Hopewellหรือโครงการอื่นนั้นเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นประเด็นอยู่แล้วจริงฝ่ายค้านในรอบนี้ถ้าเห็นด้วยก็จบนะฮะดันทำในสิ่งที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีตนเองไปในตัวพวกในอดีตเนี่ยตนเองได้เคยออกพรก.แล้วแย่ยิ่งกว่านี้อีกเยอะคราวนี้เนื้อหาเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณยิ่งลักษณ์อันนี้ก็ไม่เป็นประเด็นเป็นการฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดในแบบที่จริงๆแล้วสื่อทำกันเองได้ซ้ำไปผู้ว่าฝ่ายค้านก็ไม่ได้แอคทีฟในเรื่องนี้มากผมเอาคำพูดที่วันนี้คุณยิ่งลักษณ์โพสต์ใน Facebook มาอ่านให้ผู้ชมได้ฟังแล้วกันในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงซึ่งมันไม่ควรจะเป็นประเด็นที่จะต้องมานั่งชี้แจงอีกแล้วนะฮะว่าทำไมต้องสร้างรถไฟความเร็วสูงคือถ้าจนถึงทุกวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะต้องสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยนะฮะคือมันก็แย่แล้วฮะคือถ้าจะเถียงกันแค่เรื่องนี้นี่ประเทศไทยไม่ต้องไปไหนแล้วฮะโอเคคุณยิ่งลักษณ์ชี้แจงอีกครั้งบอกว่าขนส่งสินค้าโดยรถไฟความเร็วสูงเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจเติบโตรองรับอนาคตและความเจริญนอกจากนั้นยังเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงและผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ไม่เน่าไม่เสียในต่างประเทศถือเป็นเรื่องปกติ
ในการส่งสินค้าเกษตรโดยใช้การขนส่งที่รวดเร็วตัวอย่างเช่นการขนส่งดอกไม้ด้วยเครื่องบินและในยุโรปก็ได้พัฒนาโครงการ Eurocarex โดยใช้รถไฟความเร็วสูงสำหรับขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการวาดฝันแต่เป็นจริงในหลายๆประเทศแล้วและทำให้เกษตรกรของไทยเนี่ยนะฮะผมเสริมนิดหนึ่งสามารถส่งออกสินค้าเกษตรที่ต้องการมาตรฐานสูงไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ดอกไม้และอื่นๆรถไฟความเร็วสูงเป็นการเชื่อมโยงแหล่งการผลิตระดับท้องถิ่นภายในประเทศสู่ภูมิภาคอาเซียนทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าทางเกษตรในการส่งถึงตลาดและผู้บริโภคตลอดจนเพื่อให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะคนในต่างจังหวัดประหยัดเวลาในการเดินทางมาทำงานจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นจะได้อยู่ในแหล่งพักพิงพื้นฐานที่เป็นท้องถิ่นที่คืออยู่มาตั้งแต่เกิดการนำคำพูดของนายกไปบิดเบือนนายกเขียนบอกว่าเพื่อใช้เป็นประเด็นทางการเมืองเหนือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์นะนี่ไปดูหน้าที่3แล้วนะฮะเป็นการดูถูกเกษตรกรที่ควรที่จะได้ลืมตาอ้าปากเสียทีรถไฟความเร็วสูงจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนไทยมีโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงที่นายกเขียนตอนท้ายผมคิดว่าดีมากก็คือว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะเปิดอากาศให้คนต่างจังหวัดเกษตรกรเนี่ยขนส่งสินค้าเชื่อมไปไม่เฉพาะแค่ในประเทศครับในที่สุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปถึงต่างประเทศได้ลองจินตนาการดูถ้าจีนสร้างมาผ่านลาวเราเชื่อมที่ลาวบริเวณชายแดนเราส่งสินค้าโดยตรงทางรถไฟความเร็วสูงจากระดับท้องถิ่นในต่างจังหวัดไปที่ประเทศจีนได้เลยทันทีนอกเหนือไปจากนั้นถ้าคุณดูระบบรางคู่ที่จะวางเชื่อมภาคใต้เชื่อมมาเลเซียก็ยิ่งจะง่ายกว่าเดิมนะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีเพราะว่ามาเลเซียมีความพร้อมอยู่แล้วคือนี่เป็นเบสิกเป็นเบสิกข้อมูลที่คือคุณไม่ต้องเป็นคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งหรือโลจิสติกก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่าการมีระบบรถไฟที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันจะลดต้นทุนกันด้านการส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกสำหรับประเทศคือเป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์ก็ควรจะทราบเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนไม่ต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทก็ควรจะทราบเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ก็จะมานั่งเถียงเรื่องนี้ไปด้วยเหตุผลอะไรหรือเพียงเพราะว่าต้องการจับผิดคำพูดที่นายกใช้ซึ่งถ้าไปดูคำพูดที่นายกใช้เมื่อวานก็ไม่ผิดนะฮะผมก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมเนี่ยอย่างน้อยมีเรื่องนึงที่เห็นด้วยกันแล้วไปทะเลาะกันเรื่องอื่นดีกว่าผมดูการประชุมสภาผมเห็นแล้วเซ็งมันเป็นความขัดแย้งที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกิดเลยเพราะว่าเนื้อหาโครงการที่เพื่อไทยเสนอถ้าประชาธิปัตย์เขาทำได้เขาก็คงทำไปแล้วบังเอิญเป็นพรรคที่เป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองแล้วคุณจะปล่อยให้มีผลงานชิ้นโบแดงออกมาเนี่ยคุณปล่อยไม่ได้เพราะว่าถ้าเพื่อไทยทำโครงการนี้เสร็จเนี่ยอยู่ไปอีก2สมัยเนี่ยประชาธิปัตย์มีหวังเป็นฝ่ายค้านอีกนานผมคิดว่านั่นแหละเป็นเหตุผลที่เขาต้องวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากในเรื่องนี้มาดูปกของสุดสัปดาห์แต่ละเล่มแล้วกันนะครับเริ่มกันที่มติชนนะครับคุณยิ่งลักษณ์ไปได้ด็อกเตอร์นะเดินทางต่างประเทศเขามอบให้เป็น honorary degree นะกลับมาก็ต้องชี้แจงเรื่อง2ล้านล้านนะพลิกประเทศนะฮะ2ล้านล้านลองไปดูปกของสยามรัฐนะครับแผนล้มรัฐบาลนี้ยังมีแผนล้มรัฐบาลนี้อยู่อีกหรือเสร็จแล้วก็มีโลกวันนี้วันศุกร์นะครับพูดถึงเรื่องของนิรโทษกรรมคนไหนยังไม่ได้ชมรายการ Wake Up Thailand นะครับในชั่วโมงที่2เมื่อเช้านี้นะเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับประเด็นที่โลกวันนี้วันศุกร์นะได้เขียนถึงนั่นก็คือการปลดปล่อยนักโทษการเมืองเมื่อเช้านี้ได้คุยกับ2คนนะครับที่เพิ่งออกมาจากเรือนจำชั่วคราวที่หลัก4นะประเด็นในโลกวันนี้วันศุกร์เนี่ยเขียนถึงนักโทษรวมทั้งหมดหลายคนแต่ว่าที่ผมสัมภาษณ์เมื่อเช้านี้ในเวกัพเนี่ยเป็น2คนที่ถูกข้อหาคดีวางเพลิงฟังแล้วอึ้งกับการที่2คนนี้ถูกจับเป็นแพะรับบาปในการวางเพลิงคดีเซ็นทรัลเวิลด์ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อตอนแรกบางส่วนในใจผมเชื่อว่าสงสัยเสื้อแดงอาจจะวางเพลิงเซ็นทรัลเวิลด์จริงเป็นกลุ่มเสื้อแดงหัวรุนแรงแต่ฟังจากสัมภาษณ์เมื่อเช้านี้สงสัยเสื้อแดงนั้นเป็นเพียงแพะรับบาปการวางเพลิงของกองกำลังมืออาชีพอีกกลุ่มหนึ่งพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของเกาหลีเหนือกันครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดู
สีทนได้สีโฟร์ซีซั่นสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA เตี้ยสุดเลยแต่เสื้อชั้นขาวเด่นกว่านะ Omo Plus Liquid ใหม่ซอกซอนลึกถึงอนุเส้นใยผ้าขาวดีกว่าผงสูงเท่าไหร่เนี่ยชิ้นสูงพอค่ะขาวเหนือกว่าท้าให้ลองหอมกลุ่นขนมไทยกะทิกลิ่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ตื่นเถิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆตื่นมาร่วมเปิดฟังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์พบกับ Wake Up Thailand ขยายเวลาเพิ่มเป็น2ชั่วโมง 7:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าเต็มอิ่มกับการวิเคราะห์ที่รอบด้านสนุกสนานกับเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นพลังงานเหลือนิดเดียวเราต้องทำยังไงครับก็อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันปลูกต้นไม้เยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใช้บันไดแฮลิปครับขัดแยกขยะก็ช่วยได้นะคะรีไซเคิลครับใช้แก๊สโซฮอล์ค่ะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันขอบคุณค่ะอร่อยไทยใครทำก็อร่อยสินเชื่อลีสซิ่งแบบครบวงจรโดยกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่งกลับเข้าสู่รายการ The Daily Dose นะครับพรุ่งนี้แฟนๆ Wake Up Thailand นะครับอย่าลืมมานะครับที่ Voice TV ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับพบกันมีรายการ Wake Up Thailand พิเศษพบแฟนคลับนะครับจะบันทึกเทปพิเศษนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมากันเดี๋ยวแจกลายเซ็นถ่ายรูปด้วยกันได้นะครับในช่วงวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 8-9 นาฬิกานะครับในช่วงเวลาพรุ่งนี้นะครับ Wake Up Thailand พบแฟนคลับคนมัวแต่รายงานข่าวบันเทิงเรื่องวันนี้มีเรื่องเยอะนะฮะย้อนกลับไป2วันที่แล้วก็เรื่องเยอะเรื่องคนนู้นคนนี้แต่งงานชี้แจงแถลงข่าวแต่ผมสนใจอยู่เรื่องนึงเรื่องของคุณบัวชมพูฟอร์ดฮะเคยติดตามผลงานของคุณบัวชมพูฟอร์ดสมัยที่เป็นนักร้องนะฮะก็สวยน่ารักดีเรื่องนี้มันมีนัยยะทางการเมืองนิดนึงเพราะว่าคุณบัวชมพูฟอร์ดเนี่ยก็เพิ่งให้กำเนิดนะฮะลูกแฝดออกมานี่น่ารักมากเลยนะฮะที่ผมกำลังคิดว่าสงสัยคุณบัวชมพูอาจจะอยากต้องการให้มีการปฏิวัติกันทั้งบ้านเพราะว่าตั้งชื่อลูกนะฮะสองคนนะฮะเป็นแฝดนะฮะคนหนึ่งมาร์กส์คนหนึ่งเหมามาร์กส์คือคาร์ลมาร์กส์นะครับคนที่เขียนปรัชญาซึ่งนำมาสู่ลัทธิคอมมิวนิสต์นะฮะส่วนเหมาเซตุงนี่คนที่เอาลัทธิคอมมิวนิสต์มาดัดแปลงแล้วก็ทำให้ประเทศจีนเป็นแบบการปกครองในปัจจุบันนะฮะมาร์กส์กับเหมานะฮะก็หวังว่าไม่ดื้อจนเกินไปนะฮะก็น่ารักดีตั้งชื่อลูกมาร์กส์กับเหมาสงสัยถ้ามีลูกอีกเนี่ยต้องเป็นชื่อของคนต่อไปฮะคิมจองอึนฮะไปที่เรื่องของเกาหลีเหนือดีกว่าคิมจองอึนเนี่ยไปมาสงสัยจะอยู่ไม่ถึง อายุของบิดาของเขาคิมจองอิลเคยอยู่หรือคิมอิลซังคือสงสัยจะไม่มีโอกาสสร้างผลงานแล้วว่ารอบนี้วอนจริงๆผมไม่เข้าใจแต่จริงๆมันเข้าใจไม่ยากถ้ามาลองนั่งคิดดูเพราะว่าเขาก็มีอายุเพียงแค่28ปีประสบการณ์ชีวิตก็ไม่มากประสบการณ์ในการบริหารก็ไม่มากความบ้าบิ่นก็คงจะมีมันเป็นธรรมดาเวลาคน
อายุเพียงแค่28ปีแล้วได้ขึ้นมาปกครองประเทศโดยที่ทุกคนปรบมือให้ไม่ว่าจะทำอะไรคือยังไงมันเป็นสูตรสำเร็จในการปกครองแบบล้มเหลวอยู่แล้วนะฮะคราวนี้ปัญหาคือว่าคิมจองอันรอบนี้เนี่ย เห่าเกินความสามารถแล้ว เห่าไปที่ต้นไม้ผิดต้นเขาเรียกว่า barking up the wrong tree ถ้าเอาสำนวนฝรั่งก็คือไปบอกว่าจะโจมตีฐานทัพสหรัฐที่กวมนะจะโจมตีรัฐอลาสก้ารัฐฮาวายแล้วตั้งขีปนาวุธจรวดเตรียมยิงเข้าไปที่กรุงโซลเสร็จแล้วเผยแพร่คลิปแอนิเมชันว่าการถล่มทลายกรุงโซลนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรให้คนเกาหลีเหนือแล้วก็สื่อต่างประเทศได้เห็นกันเผยคลิปอีกอันนึงนะฮะเป็นแอนิเมชันเหมือนกันว่าเกาะกวมเนี่ยถ้าโดนโจมตีเนี่ยของสหรัฐเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเผยแพร่ให้คนเกาหลีนั้นดูจะได้รู้สึกฮึกเหิมแล้วก็เผยแพร่ให้คนต่างชาตินั้นดูจะได้รู้สึกว่าโอ้โหนี่เอาจริงปัญหามันคืออย่างนี้ฮะปัญหาคืออเมริกาตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มคิดเลยฮะว่าคิมจองอึนนี่บ้าจริงแล้วก็จะเอาจริงซึ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาเริ่มเชื่อไงฮะว่าขีปนาวุธที่ตั้งอยู่ตอนนี้ในที่สุดจะถูกยิงเข้าไปที่กรุงโซเมื่อยิงเข้าไปที่กรุงโซยิงเข้าไปช็อตเดียวกรุงโซถล่มไม่เหลือเพราะอยู่ใกล้กันนิดเดียวสหรัฐไม่มีทางเลือกตอนนี้ต้องถล่มเกาหลีเหนือก่อนให้เกาหลีเหนือไม่มีศักยภาพในการที่จะ first strike เกาหลีใต้เพราะสหรัฐจะปล่อยให้เกาหลีเหนือนั้นยิงเกาหลีใต้ก่อนไม่ได้มันอันตรายจนเกินไปสงครามในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะไม่ได้เห็นแต่การถล่มเกาหลีเหนือโดยสหรัฐเนี่ยอาจจะได้เห็นมันจะไม่เป็นสงครามพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคาร์ลโรฟกับเจฟบุชสักครู่ครับปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าช่วยจัดการผมเสียให้หน่อยสิคะด่วนเลยนะ Yes ดักเฟินบำรุงผมเสีย Sunsilk Treatment Mask ใหม่พร้อมแคเรทีนคอมเพล็กซ์ช่วยเฟินบำรุงผมเสียทันทีบ๊ายบายผมเสียใหม่ Sunsilk Treatment Maskชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าถ้าเกิดประชาชนใน3จังหวัดไม่เห็นด้วยกับการเป็นเอกราชล่ะแล้ว BRNถึงแม้คุณจะเรียกร้องหรือว่าต้องการที่จะให้อุดมการณ์นี้ขึ้นจริงแต่ประชาชนไม่ได้ต้องการด้วยนี่มันจะสำเร็จไหมครับสุดท้ายได้เอกราชมาจริงๆมันจะสงบสุขไหมครับ3จังหวัดภาคใต้ตอนนั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมผมถึงไม่ให้เวลาเธอมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นนี่เธออยู่ไหนอ่ะเธอคงไม่หายไปกับอีกคนฟ้าไหนคนอ่ะผมจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจาก Land and HouseSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารออมสินโทร1115อดีตที่ปรึกษาการหาเสียงของจอร์จบุชนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยคาร์ลโรฟตอนนี้ก็กลับมาทำมาหากินกับตระกูลบุชกันอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มระดมทุน
ช่วยนักการเมืองในสายพรรค Republican แล้วก็เริ่มมีบทบาทเข้าใกล้เจฟบุชนะฮะอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดามากยิ่งขึ้นจะไม่เซอร์ไพรส์เลยถ้าเกิดเงินที่คาร์โรฟนั้นตอนนี้ระดมอยู่เนี่ยในที่สุดจะถูกนำมาใช้ในการช่วยเจฟบุชหาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2016เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรฟกับตระกูลบุชยังมีอยู่โอกาสที่เจฟบุชจะชนะคนอย่างฮิลลารีคลินตันหรือคนอย่างมาร์โกรูบิโอในพรรคเดียวกันมีไหมก็มีนะฮะเพราะว่าบารมีเขาก็มีประสบการณ์แล้วก็เขาก็มีแล้วก็เขาเป็น Republican สายกลางที่ไม่สุดโต่งจนเกินไปคนส่วนใหญ่ก็พอรับได้โรฟกับบุชติดตามชื่อนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่สำเร็จมาแล้วในยุคของจอร์จบุชกับคาร์ลโรฟเดลี่โควตวันนี้เรื่องของทีวีดิจิทัลคุณสุพิญญากลางนรงค์ซึ่งวิดนะฮะเกือบหลุดจากกสทช.ในรอบนี้ไปแล้วนะฮะเพราะว่าคดีคุณจอนึ่งพากรกับพวกบุกเข้าไปในทำเนียบนะครับแต่ว่ารอลงอาญาก็เลยยังเป็นกสทช.ต่อได้คุณสุพิญญากรรมการคณะกรรมการกสทช.นะครับบอกว่าสำหรับไทย PBS ยังพอมีความชอบธรรมชอบธรรมในที่นี้ก็คือได้ช่องสาธารณะต่อเนี่ยนะฮะไทย PBS เขาได้2ช่องซึ่งก็แฟร์เพราะว่าคุณสุพิญญาเขาบอกว่ามีกฎหมายเฉพาะไม่มีการหากำไรแต่ว่าในกรณีของช่อง5และช่อง11เนี่ยคุณสุพิญญาก็บอกว่าถ้ายังทำตัวแบบเดิมก็คือยังหากำไรยังขายเวลาออกไปยังมีเกมโชว์ยังมีละครอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ได้กำไรเนี่ยแล้วยังได้สิทธิอัปเกรดเป็นทีวีสาธารณะเนี่ยนะฮะโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยเนี่ยคุณสุพิญญาก็บอกตั้งคำถามว่ามันเป็นธรรมกับรายใหม่ๆไหมที่จะเข้ามาประมูลทีวีสาธารณะที่จะเข้าประมูลช่องธุรกิจอีกด้วย24ช่องเนี่ยมันจะแฟร์ไหมและรายเก่าๆอย่าง379หรือไม่เนี่ยมันจะแฟร์ไหมถ้าเกิดช่อง5กับช่อง11เนี่ยได้ไปอย่างอัตโนมัติแบบนี้คุณสุพิญญาบอกว่านี่เป็นคำถามที่กสทช.ต้องตอบสงสัยนี่จะเป็นคำถามที่คุณสุพิญญาต้องถามเพื่อนๆในกสทช.ถ้ายังเป็นเพื่อนๆกันอยู่นะฮะในกสทช.เรื่องนี้ก็น่าสนใจคือช่อง5กับช่อง11เป็นทีวีสาธารณะมันไปได้ไหมคือผมคิดว่ามันก็อยู่ที่ช่อง5ช่อง11นะฮะมันก็ปฏิรูปองค์กรจากภายในมันก็ทำได้และผมคิดว่าแรงกดดันจากสังคมก็คงจะมีแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงคืออย่างนี้ฮะผมมองว่าธุรกิจทุนใหญ่เนี่ยทำทีวีเนี่ยทำได้ดีที่สุดอยู่แล้วมันไม่ต้องเทียบคุณภาพมันเทียบกันไม่ได้ที่ผมเป็นห่วงคือว่าถ้าองค์กรสาธารณะมาทำทีวีสาธารณะเยอะๆประเภทกองทัพจะทำนะฮะกรมประชาสัมพันธ์จะทำเดี๋ยวจะมีกระทรวงมหาดไทยจะทำเดี๋ยวสจะทำอีกอันนึงสปสชจะทำคือจะมีองค์กรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์กรแบบสาธารณะดีสะอาดไม่มีปัญหาอะไรไม่มีทุนครอบงำอะไรเนี่ยนะฮะไม่มีความเป็นมืออาชีพในการผลิตรายการโทรทัศน์เนี่ยจะเข้ามาแล้วทำทีวีสาธารณะและเข้าประมูลเพราะมันมีช่องประมูลเยอะเนี่ยผมเกรงว่าในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เสียหายสำหรับผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการชมเนื้อหาที่มีคุณภาพในการผลิตคำว่าทีวีสาธารณะเนี่ยมันฟังแล้วมันโก้หรูทีวีความมั่นคงฟังแล้วมันก็โก้หรูแต่ว่าอย่าลืมว่าหน่วยงานที่เข้ามาประมูลต้องมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานไทย PBS ทำงานก็เป็นมืออาชีพแต่ถามว่าจะมีองค์กรอื่นๆที่ทำทีวีสาธารณะแบบนั้นได้อีกเยอะไหมผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีกระทรวงแต่ละกระทรวงทำได้ไหมแน่นอนไม่มีความเป็นมืออาชีพในการที่จะทำในที่สุดมันจะหนีไม่พ้นพวกนี้นะโลโก้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอพวกนี้แหละคือคนที่เป็นมืออาชีพในการที่เข้าประมูลแล้วทำแต่พวกนี้เขาได้ช่องธุรกิจที่ผมเป็นห่วงคือว่ามันจะมีทีวีสาธารณะหรือทีวีความมั่นคงมากเกินไปและพูดตามตรงถ้าเป็นอย่างนั้นมันน่าเบื่อสำหรับผู้บริโภคนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกับ Wake Up Thailand แฟนคลับพรุ่งนี้ได้นะครับไม่ใช่รายการนะฮะเฉพาะที่นี่เลยที่ Voice TV นะครับWake Up Thailand ธรรมดาเนี่ยวันจันทร์นะครับ 7:00 นแล้วก็ Daily Dose กลับมาวันจันทร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Divas Cafe สวัสดีครับ